สวัสดีทุกคนสโนว์สตอรี่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสโนว์พากินวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับจากญี่ปุ่นราคาเริ่มต้นเพียง399 บาทนั่นก็คือร้านซังกิวยากินิกุถึง6สาขานะคะแต่ว่าเราอยู่ที่สาขา4นครินทร์เพราะเป็นสาขาเดียวที่มีบุฟเฟ่นะคะที่นี่นะคะได้รับการขนานนามเล่าลือว่าเนื้อเขาดีมากๆเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะว่าจะตาสขนาดไหนไปกันเลยค่ะตามมานี่เมนูของเขานะคะเมนูบุฟเฟ่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย3แบบนะคะก็คือแบบ399 บาทแบบ599แล้วก็แบบ999นะคะในส่วนที่เป็น399เนี่ยก็จะมีเนื้อคารูบินะคะเนื้อโรสนะคะอุ้ยมีลิ้นวัวติดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ชอบทานเนื้อเนี่ยมีหมูให้เลือกด้วยนะคะอันนี้ในส่วนของ399 บาทส่วนในส่วนของ599 บาทนะทุกคนก็จะเพิ่มของที่เป็นซีฟู้ดเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ที่พรีเมียมสุดๆนะคะก็จะเป็นนี่ราคา999 บาทก็คือจะมีเนื้อพรีเมียมต่างๆนะคะมีเสาโทมมาจากที่ญี่ปุ่นเลยทุกคนเดี๋ยวเรากินแบบไม่ต้องจิ้มก่อนลองดูดิเนื้อดีเปล่าดีไหมไม่เหนียวใช่มันนุ่มมันแบบโคตรฉ่ำอ่ะนุ่มมากมากฉ่ำมากใช่เนื้อเขาดีจริงไม่จิ้มน้ำจิ้มอ่ะมันจะได้กลิ่นของเนื้อแรงกว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่นุ่มจริงอร่อยทั้งคู่เออใช่ลองเนื้อโรสกันดีกว่าจิ้มน้ำจิ้มไข่โรสนะคะทุกคนจะเพิ่มความเหนียวขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เหนียวมากนะคะแต่ก็ยังมีความนุ่มแต่ว่ามันไม่มีมันนะทุกคนอันนี้เนื้อคารูบิมันก็เลยอร่อยกว่าความฉ่ำมันหายไปเพราะว่าไขมันมันไม่ค่อยมีมากๆ มีมากๆ สุดยอดมากๆ ทุกคน
ทุกคนเนื้อที่นี่กินแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยใช่ใช่ฟินมากมากน้ำกินกับสลัดหอมไหมหอมซันจูซันจูผักหอมใครดูตอนเที่ยงคืนมีตายกันบ้างไหมอร่อยฟินบอกเลยว่าตาสตาสมากๆโดนใจถูกใจมากๆนะคะทุกคนเนื้อหาจะเป็นข้าวยำเกาหลีร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่ามีร้านมีข้าวยำเกาหลีด้วยนะคะทุกคนโอ้ยอร่อยกะทิอร่อยอร่อยอ่ะต้องอยากกินอีกหลายๆถ้วยได้ไหมคำสุดท้ายแล้วทุกคนฟินทุกอย่างตั้งแต่ผักเนื้อย่างยันไอติมนะคะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะฟินมากอร่อยมากทุกคนอย่าลืมมาตามกันนะคะที่ร้านจังกิวยาจินิคุนะคะทุกคนมีหลายสาขามากแต่ว่าที่เป็นบุฟเฟ่ต้องที่สี่นะคะมีที่เดียวนะคะทุกคนอร่อยมากฟินมากเวอร์